ถ้าคุณกล้าเปลี่ยนแปลงกล้าเปลี่ยนความคิดปิดฉากความจนแบบง่ายๆกับกายไพรินในรายการรวย24ชั่วโมงสนับสนุนรายการโดย O2 Forwardgen ชนิดยศสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรวย24ชั่วโมงกับผมกายวลินครับพบกันเป็นประจำทุกวันเลยนะครับรายการสร้างขวัญกำลังใจให้คนไทยทั้งประเทศเลยนะครับเพราะว่าเราเขาเรียกว่าจิตหัวจิตหัวใจคนเราทุกวันนี้ก็อย่างที่บอกอ่ะมนุษย์เนี่ยนะโหดเหี้ยมขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันก็ไม่ต่างอะไรกับสัตว์ป่าปกติสัตว์ป่าเนี่ยจะเป็นเขาเรียกเป็นประเภทที่โหดเหี้ยมทารุณสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กสัตว์เล็กก็กินเล็กลงไปอีกอะไรต่างๆพวกนี้แล้วก็มนุษย์ก็ไม่ได้ต่างกันคนที่มีความแข็งแกร่งมีอำนาจมากกว่าคนนั้นก็ได้เปรียบก็ถือว่าเป็นธรรมชาติแต่จริงๆในจิตใจของมนุษย์เนี่ยไม่ควรที่จะโหดเหี้ยมทารุณเพราะว่าเราอย่างที่เราติดตามข่าวสารเดี๋ยวนี้โหคนแบบก็เรียกว่าจิตใจยอมแล้วว่าแบบโหดเหี้ยมโหดร้ายผิดมนุษย์มนาใช่ไหมตั้งแต่เขาเรียกตั้งแต่โลกโซเชียลมีเดียเข้ามามีบทบาทในสังคมโลกเนี่ยทำให้เราได้มองเห็นเขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ไปมากแต่ว่าคนไทยเนี่ยจริงๆเป็นเมืองพุทธเมื่อคนไทยเป็นเมืองพุทธเนี่ยนะก็ค่อนข้างจะชอบอยู่แบบสันโดษจริงๆชาวพุทธชอบอยู่แบบสันโดษไม่ชอบที่จะมีเรื่องมีราวอะไรคือคนที่เป็นชาวพุทธส่วนมากจะไม่ค่อยหัวรุนแรงสักเท่าไหร่จะชอบอิงธรรมชาติแต่เดี๋ยวนี้พุทธปัจจุบันนี้ก็พุทธเถอะก็ไม่ได้ต่างอะไรกับอย่างอื่นใช่ไหมเพราะว่าจิตใจคือเรื่องไม่ได้ขัดเกลาเรื่องจิตใจให้ตัวเองสักเท่าไหร่อาจจะกินนมสัตว์มากไปหน่อยก็เลยทำเด็กรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้โหแบบจิตใจแบบก้าวร้าวค่อนข้างจะสูงพอสมควรงั้นเราจะเปลี่ยนวิถีชีวิตคนได้อย่างไรบางครั้งมันก็ยากนะเพราะโลกมันเปลี่ยนไปพัฒนาการของคนของโลกมันมีการช่วงชิงแข่งขันชิงดีชิงเด่นกันทุกมิติเพื่อความอยู่รอดไงถามว่ามันแปลกพิสดารไหมมันก็ไม่แปลกพิสดารหรอกคือทุกยุคทุกสมัยมันก็มีการแข่งขันแต่การแข่งขันแต่ละยุคแต่ละสมัยมันก็ต่างกันไปตามกลไกระยะเวลาของมันเนี่ยคนก็เปลี่ยนไปเรื่อยอะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในสังคมสูงมากเดี๋ยวนี้นะใครที่ติดตามหรือใช้เทคโนโลยีไม่เป็นเลยถือว่าเป็นคนล้าหลังเมื่อเราเป็นคนล้าหลังถามคำเดียวว่าหนึ่งโอกาสที่เราจะสร้างความสำเร็จให้กับตัวเองมีเยอะไหมก็มันจะไปสู้คนที่มีความทันสมัยได้อย่างไรเพราะโลกมันเปลี่ยนไปแล้วไงเราจะยึดติดวิธีการทำงานหรือการบริหารธุรกิจแบบเดิมๆมันก็ได้เหมือนกันแหละแต่โอกาสที่จะเติบโตมันก็ยากนะเพราะอย่างที่บอกอะเดี๋ยวนี้มันมีการแข่งขันสูงเนี่ยถ้าเราไม่ทำความเข้าใจกับโลกยุคใหม่เลยมัวแต่ใช้โลกยุคเก่าเมื่อเราเลือกใช้โลกยุคเก่าแล้วมันจะไปสู้การแข่งขันโลกยุคใหม่ได้อย่างไรเมื่อมันไม่ได้โอกาสที่จะพ่ายแพ้เสียฐานลูกค้าไปมันก็มีสูงมากเนี่ยเราต้องตื่นตัวตื่นใจครับว่าตื่นตัวตื่นใจไม่ได้หมายว่าโอ้เราจะต้องเปลี่ยนตัวเองเพียงชั่วข้ามคืนมันก็เป็นไปไม่ได้แต่เขาเรียกว่าเริ่มสะสมการเปลี่ยนแปลงอันดับแรกคือเปิดใจให้กว้างรับข้อมูลใหม่ๆรับข่าวสารใหม่ๆบางทีคนเนี่ยนะจะชอบเสพข่าวสารในสิ่งที่ตัวเองชอบอันนี้ตัวเองไม่ชอบแล้วโหไม่อยากฟังไม่อยากได้ยินไม่อยากอ่านบางทีต้องอ่านบ้างนะอ่านเฉพาะชอบบางทีสิ่งที่เราชอบมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ไปชอบในสิ่งที่ถูกยัดเยียดมาหรือถือสิ่งที่เราปรุงแต่งไงว่ามันชอบแบบเนี้ยก็เสพแต่มุมเดียวบางทีมุมอื่นนะข้อมูลข่าวสารดีๆในแง่มุมอื่นเราไม่เค้าเรียกไม่เสพเลยก็ทำให้เราเป็นคนรู้อยู่แค่มุมเดียวแล้วเมื่อเรารู้อยู่มุมเดียวเราจะรู้ได้ไงว่าอันไหนมันดีกว่าเราก็ไม่รู้คิดว่าตัวเองที่อ่านมาที่รู้มาคิดว่าโอ้มันดีสุดยอดแล้วเพราะเราไม่เปิดใจกว้างมากกว่าเดิมไงเนี่ยเห็นไหม
ลองเปิดใจกว้างมากกว่าเดิมเราอย่าไปเป็นอคติคืออยู่ในสังคมยุคใหม่เนี่ยอย่าไปตั้งป้อมตั้งแง่หรือเป็นอคติไม่เอาอันนี้ไม่ชอบไม่ชอบคือปฏิเสธไว้ก่อนอ่ะมันอาจจะดีก็ได้นะอย่าเพิ่งไปปฏิเสธเขาเรียกว่าลองศึกษาเสพข้อมูลที่มันแปลกแตกต่างไปกว่าที่เราชอบสักนิดนึงจะทำให้ทำไมถึงบอกแบบนี้เพราะถ้าเกิดเรามีเสพข้อมูลข่าวสารที่มีมุมมองที่หลากหลายทั้งถูกใจเราบ้างไม่ถูกใจเราบ้างนะมันจะก็จะเกิดนวัตกรรมทางด้านความคิดใหม่ๆไงแต่ถ้าเกิดเราเสพมุมเดียวเสพในสิ่งที่เราชอบมันก็จะไม่เกิดนวัตกรรมใหม่ๆมันก็จะเกิดนวัตกรรมเก่าๆก็แบบเดิมอ่ะเพราะเราชอบแบบนี้ใช่ไหมเราก็จะได้ไม่มีข้อเปรียบเทียบไงแต่ถ้าเกิดเราไอ้นี่ก็อ่านไอ้นี่ก็เรียนรู้ไอ้นี่ก็ศึกษาไอ้นี่ก็ดูมีความรู้ที่กว้างหลากหลายมันจะเกิดแง่ก็เรียกแง่คิดมุมมองใหม่ๆไอ้ตัวนี้แหละที่จะทำให้เราก้าวไปสู่มิติใหม่ๆเพื่อเสริมไงเสริมทักษะการที่จะเสริมทักษะตัวเองได้เนี่ยมันต้องมีความรู้หลากหลายนะไม่ใช่มีความรู้มุมเดียวแล้วก็มายกอุปโลกว่าตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญรอบรู้สุดยอดมันไม่ได้ไงต้องหลากหลายแล้วก็ในเชิงลึกด้วยนะหลากหลายก็ต้องนำไปปฏิบัติได้ตามสมควรด้วยไม่ใช่นำไปปฏิบัติไม่ได้นั่นเขาเรียกว่ารู้แบบงูแบบปลาเนี่ยเราต้องพยายามค่อยๆปรับตัวเองให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเริ่มเขาเรียกเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ถือว่าดีที่สุดแหละเพราะอีกนานกว่าเราจะเข้าใจนะบางคนอาจจะเป็นโห3เดือน6เดือนบางคนอาจจะเป็นปี2ปี3ปี5ปีก็แล้วแต่คนที่จะเขาเรียกว่าตักตวงความรู้บางคนก็จำแม่นบางคนก็จำไม่แม่นบางคนก็คือคนเรามันไม่เหมือนกันไงเหตุผลทำไมไม่เหมือนกันนะความจำของเราทำไมมันถึงได้ต่างกันเพราะว่าสิ่งแวดล้อมมันต่างกันตัวแปรความสามารถคนเราไม่ได้เหนือกันมากมายนะแต่ทำไมมันไม่เท่ากันเวลานำออกมาใช้เพราะว่ามันมีตัวแปรบางคนมันมีปัญหาเยอะมากเลยโอ้โหแบบมันอีนุ่งตุ้งนั่งให้หมดอ่ะนี่เขาเรียกว่าตัวแปรทำให้พัฒนาการเรามันช้าไงบางคนตัวแปรมันน้อยพัฒนาการมันก็เร็วเนี่ยมันต่างกันตรงนี้เองฉะนั้นคนที่มีปัญหาเยอะเนี่ยนะมันจะต้องยกเขาเรียกว่ายกนวัตกรรมยกความคิดอ่านให้ตัวเองแบบนำพาตัวเองให้ไปสู่อีกมิติหนึ่งได้อย่างไรเราก็ต้องพยายามลดละเลิกไอ้เรื่องที่มันไร้สาระมากๆที่มาจุ๊กๆอยู่ในใจเนี่ยก็ต้องปล่อยวางมันบ้างอย่าเก็บมาคิดทุกเรื่องบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆโหคิดเป็นเรื่องใหญ่เขาผสมผสานมั่วไปหมดไอ้แบบนี้นะมันก็เรียกว่าไปสะสมขยะอยู่ในสมองตัวเองสิ่งดีๆก็เก็บไม่ได้ไงเพราะเราไปคือขยะเต็มสมองเลยเวลาสิ่งดีๆเข้ามาปุ๊บเราคิดว่ามันเป็นขยะไงก็คือไม่เก็บเนี่ยคนจำนวนไม่น้อยนะในสังคมยุคใหม่ส่วนมากจะมีความรู้สึกแบบนี้เห็นไหมขยะเยอะเหลือเกินคือปัญหามันเยอะเดี๋ยวเรื่องไอ้คนนู้นมั่งเรื่องไอ้คนนี้มั่งโอ้เต็มไปหมดเลยถ้าเราไม่อยากมีปัญหาสะสมในตัวเองเยอะเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าไปฟังธรรมะมั่งธรรมะนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าพระอาจารย์คึกฤทธิ์แห่งวัดนาป่าพงเนี่ยก็คือมาถ่ายทอดให้เราฟังเขาเรียกว่าขัดเกลาจิตวันละนิดจิตแจ่มใสเดี๋ยวไปชมไปฟังเลยครับห้าจำพวกเป็นไฉนบุคคลให้แล้วย่อมดูหมิ่นหนึ่งบุคคลย่อมดูหมิ่นเพราะการอยู่ร่วมกันหนึ่งบุคคลเป็นผู้เชื่อง่ายหนึ่งบุคคลเป็นผู้โลเลหนึ่งบุคคลเป็นผู้เขลาหลงงมงายหนึ่งภิกขุทั้งหลายก็บุคคลให้แล้วย่อมดูหมิ่นเป็นอย่างไร
บุคคลบางคนในโลกนี้ให้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะคิลานะปัจจัยเภสัชบริการแก่บุคคลเขาย่อมคิดอย่างนี้ว่าเราให้ผู้นี้รับดังนี้ให้แล้วย่อมดูหมิ่นบุคคลนั้นภิกขุทั้งหลายบุคคลให้แล้วย่อมดูหมิ่นอย่างนี้แลนี่พวกแรกให้ทานนะมีการให้แต่เกิดการดูหมิ่นขึ้นมานะเกิดขึ้นความถือตัวตัวตนเกิดขึ้นนะพระศาสดาบอกเขาย่อมคิดอย่างนี้ว่าเราให้ผู้นี้รับนะมีเรามีเขานะแล้วย่อมดูหมิ่นบุคคลนั้นนะเวลาเราให้แล้วเราดูหมิ่นบุคคลนั้นดังนั้นการวางจิตแบบนี้นะจะไม่ได้ความเป็นอริยบุคคลจากการให้ตรงนั้นดังนั้นการให้ที่มีการวางจิตหลายๆแบบแล้วไม่ได้ความเป็นอริยบุคคลเช่นอะไรบ้างการหวังผลในทานการมีจิตผูกพันในผลการมุ่งการสั่งสมคิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้หรือคิดว่าให้ทานเป็นการดีหรือคิดว่าทำตามประเพณีปู่ย่าตายายหรือคิดว่าสมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้ไม่ให้ไม่ควรให้ดีกว่าหรือคิดว่าสมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้แต่ให้เพราะทำตามฤาษีที่แนะนำมาในครั้งก่อนหรือให้ไปเพื่อความปลื้มใจปิติใจสมนัสใจหรือให้เพราะคิดว่ากิตติศัพท์อันงามย่อมฟุ้งไปนะการวางจิตหลายๆแบบนั้นได้แค่ผลใหญ่แต่ไม่มีอานิสงส์ใหญ่ผลใหญ่คือไปบังเกิดในเทวโลกแต่อานิสงส์ใหญ่คือความเป็นอริยบุคคลจะไม่ได้นะการให้ที่เป็นเหตุให้ได้ความเป็นอริยบุคคลคือการวางจิตและความตระหนี่บุคคลพวกต่อไปคือดูหมิ่นเพราะการอยู่ร่วมกันบุคคลในโลกนี้อยู่ร่วมกับบุคคล 2-3 ปีย่อมดูหมิ่นผู้นั้นเพราะการอยู่ร่วมกันภิกขุทั้งหลายบุคคลย่อมดูหมิ่นเพราะการอยู่ร่วมกันอย่างนี้แหละภิกขุทั้งหลายก็บุคคลเป็นผู้เชื่อง่ายเป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อเขากล่าวคุณหรือโทษของผู้อื่นย่อมน้อมใจเชื่อเร็วพลันภิกขุทั้งหลายบุคคลเป็นผู้เชื่อง่ายอย่างนี้แลอยู่ด้วยกัน 2-3 ปีแล้วดูหมิ่นกันก็มีพวกเชื่อง่ายก็มีอยู่ในโลกนะใครก็กล่าวคุณของคนนี้กล่าวโทษของคนคนนี้ก็เชื่อแล้วนะยังไม่ได้โยนิโสมนสิการทำในใจให้แยบคายบุคคลเป็นผู้โลเลเป็นอย่างไรภิกขุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีศรัทธาเล็กน้อยมีความภักดีเล็กน้อยมีความรักเล็กน้อยมีความเลื่อมใสเล็กน้อยภิกขุทั้งหลายบุคคลเป็นผู้โลเลอย่างนี้แหละโยมมีความรักมีความภักดีมีความเลื่อมใสแต่เพียงเล็กน้อยเนี่ย
โยมจะเป็นผู้โลเลนะพอมีใครพูดอะไรนะในเรื่องอะไรก็เปลี่ยนละนะหวั่นไหวคนแบบนี้ก็มีอยู่ในโลกแต่ถ้าโสดาบันแล้วเนี่ยจะมีความอย่างลงมั่นในตถาคตอย่างลงมั่นในพระธรรมในพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวอาตมาเคยเจออยู่ครอบครัวหนึ่งเขาอุปถากภิกขุสงฆ์ดีมากเลยก็ดูแลภิกขุสงฆ์อยู่หลายปีพอมีใครมาพูดไม่ดีเปลี่ยนไปนับถือลัทธิอื่นเลยนะแปลกดีเหมือนกันพอมาเจอพระสูตรนี้ก็บางทีที่ทำนั้นเนี่ยเพราะความรักเล็กน้อยศรัทธาเล็กน้อยเปลี่ยนศาสนาไปเลยนะศรัทธาในพระศาสดายังหวั่นไหวไม่มั่นคงภิกขุทั้งหลายบุคคลเป็นผู้เขลาหลงงมงายเป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมไม่รู้กุศลธรรมและอกุศลธรรมย่อมไม่รู้ธรรมที่มีโทษธรรมที่ไม่มีโทษย่อมไม่รู้ธรรมที่เลวและประณีตย่อมไม่รู้ธรรมฝ่ายดำและธรรมฝ่ายขาวภิกขุทั้งหลายบุคคลเป็นผู้เขลาหลงงมงายอย่างนี้แลบุคคลสี่จำพวกมีปรากฏในโลกมีอะไรบ้างเป็นผู้หนักในความโกรธไม่หนักในสัตธรรมหนึ่งเป็นผู้หนักในความลบหลู่ไม่หนักในสัตธรรมหนึ่งเป็นผู้หนักในลาภไม่หนักในสัตธรรมหนึ่งเป็นผู้หนักในสักการะไม่หนักในสัตธรรมหนึ่งนั่นคือเป็นผู้ที่หนักในความโกรธความลบหลู่หนักในลาภหนักในสักการะแต่ไม่หนักในสัตธรรมะบุคคลสี่จำพวกตรงข้ามกันก็มีหนักในสัตธรรมไม่หนักในความโกรธหนักในสัตธรรมไม่หนักในความลบหนักในสัตธรรมไม่หนักในลาภหนักในสัตธรรมไม่หนักในสักการะพวกหนักในความโกรธลบหลู่ลาภและสักการะพวกเธอย่อมไม่งอกงามในธรรมวินัยอันสัมมาสัมพุทธะแสดงแล้วพระศาสดาให้เราสังเกตจิตของเราว่าวันๆหนึ่งเนี่ยเราอยู่ด้วยวิหารธรรมใดเราอยู่ด้วยความลบหลู่อยู่ด้วยความโกรธอยู่ด้วยความฟุ้งซ่านนะอยู่ด้วยการพูดมิจฉาวาจาหรืออยู่ด้วยอกุศลธรรมทั้งหลายนะมิจฉากัมมันตะนะมิจฉาอาชีวะหรือเปล่าหรือเราอยู่แบบลักษณะธรรมวิหารีผู้อยู่ด้วยธรรมนะ
ั้นพระศาสดาก็ให้สังเกตนะจิตตนเองว่าเราอยู่ส่วนใหญ่ด้วยอารมณ์แบบใดเราก็จะเคยชินอารมณ์แบบนั้นวันวันหนึ่งเราพูดแต่เรื่องอกุศลนะพูดแต่มิจฉาวาจามันก็จะเกิดอนุสัยความเคยชินนะในสิ่งนั้นพวกที่หนักในความโกรธหนักในความลบหลู่หนักในลาภหนักในสักการะไม่หนักในสัตธรรมนี่พระองค์บอกว่าย่อมเกิดในนรกเหมือนถูกนำมาโยนลงส่วนพวกที่หนักในพระสัตธรรมนะไม่หนักในความโกรธลบหลู่ลาภและสักการะพวกนี้ย่อมเกิดในสวรรค์เหมือนถูกเชิญมาดังนั้นเวลามีใครเขาแสดงความโกรธความกัดเคืองหรือความไม่พอใจให้ปรากฏหรือเขาแสดงมิจฉาวาจาทิ่มแทงเราด้วยหอกปากนะเราก็อย่าไปบริโภคร่วมนะความโกรธนั้นหรือมิจฉาวาจามิจฉาทิฏฐิต่างๆนั้นจะเป็นของเขาแต่ผู้เดียวเพราะคนจะพูดออกมาจะส่งออกมาได้นั้นเขาต้องคิดก่อนนะคิดแล้วเขาไม่ละนะก็ส่งออกมาทางกายทางวาจา